الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้มากๆค่ำคืนนี้ก็อีกค่ำคืนหนึ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนาที่เราจะได้มาศึกษาเพื่อวันข้างหน้าวันอาคิเราะห์เราจะได้เตรียมพร้อมได้ถูกต้องวันนี้หัวข้อตัดญาติขาดมิตรโอ้โหฟังแล้วรู้สึกสะเทือนอะไรคือเนื้อหาตัดญาติขาดมิตรผมว่าใครๆก็พอจะเดาออกมันมีบางอย่างที่ทำให้เราตัดญาติขาดมิตรได้แต่จะทำยังไงที่เราจะต้องกลับมาคืนดีกันอินชาอัลเลาะห์ผมว่าอาจารย์บับลี่คงต้องบอกในเนื้อหานี้ให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องให้มันดีกลับมาอินชาอัลเลาะห์แล้วนี้ก็ขออยากจะเตือนเรื่องช่วงนี้ฟ้าฝนมันไม่ค่อยเต็มใจเราอยากจะให้เราทุกคนตอนนี้ระมัดระวังเพราะโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้คือโควิดการเป็นไข้เนี่ยผมว่าง่ายนะเรื่องจะเป็นโควิดเพราะว่าหลายคนก็บอกเลยว่าโควิดบ้านเรามันมาระบาดด้วยกับน้ำได้ด้วยนะอยากให้เราวันนี้ช่วยระมัดระวังลูกหลานเราในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะผมเห็นโรงพยาบาลที่สายบุรีก็ตอนนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยมันเยอะมากอยากให้ระมัดระวังตัวอยากให้อยู่กับบ้านหน่อยนะครับวันนี้อินชาอัลเลาะห์ท้ายสุดผมว่าอย่างนี้ผมว่าอาจารย์บับลี่คงเตรียมพร้อมแล้วสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ก็ไม่ไปอ่ะบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัมมาบะอ์ดวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับพิธีกรเรานะแบบปีนะครับแบบปีนะก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ตลอดทุกท่านนะครับนะทีมงานทั้งหมดเลยนะครับได้มาช่วยเหลือนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์คุซิเราเป็นนางอะไรยังมานะกำลังใจอินชาอัลลอฮ์ทีมงานแล้วก็วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาหัวข้อค่ำคืนนี้นะครับที่เราจะได้มาทำการตักเตือนตัวเองนะซีฮัดนั่นคือเรื่องตัดญาติขาดมิตรนะครับแน่นอนพี่น้องหัวข้อชัดเจนในตัวมันเองนะสิ่งที่เราพูดเกินเป็นหัวข้อไม่ได้ให้เราทำนะครับแต่กำลังจะบอกถึงอันตรายนะและเขาเรียกว่าภาคผลที่มีต่อคนที่ตัดญาติขาดมิตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักเตือนแล้วเน้นย้ำมากๆในเรื่องของญาติพี่น้องนะในเรื่องของญาติพี่น้องวันนี้เราบอกก่อนนะครับว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทุกๆเรื่องวันนี้คนคนหนึ่งดีตัวเขาเองเขาละหมาด5เวลาเขาถือศีลอดเขาซิกเก็ตเขาอ่านอัลกุรอานแต่เขากลับไม่ดีกับญาติพี่น้องเขาไม่ไปมาหาสู่และเขาเนียดที่จะตัดเลยที่จะไม่สนใจและดูถูกเหยียดหยามไม่ยอมเอาญาติเอาพี่เอาน้องใดๆทั้งสิ้นตรงนี้แหละครับอิสลามยังถือว่าคนนี้ยังไม่ใช่คนดีเพราะดีในอิสลามต้องดีทั้งต่ออัลเลาะห์แล้วดีทั้งเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นญาติพี่น้องนะครับอันนี้เป็นบุคคลพิเศษที่อัลลอฮ์ให้มีสายสัมพันธ์กับตัวเราและเมื่อใดที่มีการสัมพันธ์กับญาติพี่น้องผลบุญริสกีปัจจัยยังชีพความบารักัตจะเกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราตัดขาดญาติพี่น้องไม่ใช่แค่ริสกีเราจะหายไม่ใช่แค่บารักัตในชีวิตจะไม่มีแต่เราเนี่ยยังถูกอัลลอฮ์ละนัดและอยู่ในความโกรธของอัลลอฮ์ตลอดเวลาพี่น้องสำหรับคนตัดญาติพี่น้องวันนี้ดูในอายะห์แรกนะครับในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าวัตตะกุลลอฮัลลซีตัสอะลูนบิฮิวัลอัรฮัมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าจงกลัวต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยผู้ที่เจ้าเอ่ยขอและผู้จงระวังในเรื่องอัรฮัมคือญาติพี่น้องตรงนี้นักวิชาการจึงอธิบายว่าไอ้วัตตะกุลอัรฮัมจงกลัวในเรื่องของญาติพี่น้องในการที่จะตัดขาดจากกันจงระวังเด็ดขาดในการตัดขาดญาติพี่ตัดขาดพี่น้องนะครับตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนเราว่าจงระวังในการที่จะตัดขาดตัดญาติตัดพี่น้องเพราะสิ่งนี้เป็นหนึ่งในกะบาอิรเป็นหนึ่งในบาปใหญ่นะครับที่อัลลอฮฺและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกำชับนะครับหนึ่งในมูบิกอตหรือว่าบาปใหญ่นั่นคือการตัดญาติตัดพี่ตัดน้องและอัลลอฮฺได้กล่าวในอัลกุรอาน
นะครับถึงลักษณะคนที่มีนิสัยหรือคุณลักษณะที่ไม่ดีว่าฟะฮัลอัสไซตุมนะครับอินตะวัลไลตุมอันตุฟซิดูฟิลอัรฎนะวะตุกัตติอูอัรฮามะกุมอัลเลาะห์บอกพี่น้องคนลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยนะครับหากเขาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งนิสัยหนึ่งนั่นก็คือตุกัตติอูอัรฮามะกุมพวกเจ้าก็จะตัดญาติตัดพี่ตัดน้องของพวกเจ้านะครับตรงนี้แหละครับพี่น้องที่อัลเลาะห์ได้กล่าวตักเตือนอัลเลาะห์ได้กล่าวเราเอาไว้คนที่ตัดญาติตัดพี่ตัดน้องอุลาอิกัลลาดีนะละอานะฮุมุลลอฮ์คนเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ได้สาปแช่งขับไล่พวกเขาออกจากความเมตตาคนที่ตัดพี่ตัดน้องคนที่ตัดญาติขาดมิตรอะไรอะไรคือการตัดญาติขาดมิตรอะไรคือการตัดพี่ตัดน้องการประกาศการตัดสัมพันธ์การไม่ใส่ใจการไม่ดูแลการไม่ถามถึงการไม่พูดอะไรเลยการที่ไม่ยอมเข้าหาการที่ไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นกับญาติพี่น้องคนนี้คือการตัดญาติขาดมิตรพี่น้องมาเราก็ไล่เขามาเยี่ยมบ้านเราก็ให้กลับไปเขามาหาเราเราก็ไม่ต้อนรับคนแบบนี้ถือว่าเป็นคนที่ตัดพี่ตัดน้องนะครับตัดพี่ตัดน้องสลามไม่ถึงของไม่มาฮาดียะห์ไม่ไปนี่คือตัดพี่ตัดน้องเขามาหาเราขับไล่เราทำหน้าบึ้งเราไม่ใส่ใจนี่คือตัดพี่ตัดน้องอุลาอิกัลลดีนะละอานะฮุมุลลอฮ์ชนเหล่านี้แหละครับที่อัลลอฮ์จะทรงสาปแช่งพวกเขานะขับไล่การที่ถูกอัลลอฮ์ละนัดเนี่ยมันคือการถูกอัลลอฮ์ให้ออกพ้นไปจากความเมตตาของพระองค์นะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนี่คือลักษณะของคนเลวตัดพี่ตัดน้องส่วนลักษณะคนดีพี่น้องวันนี้เราดูในอัลกุรอานลักษณะคนดีมีเยอะอย่างเช่นนะอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนผู้ที่มีสมาธิในการละหมาดผู้ที่อย่างเช่นบางอายะห์บอกยุกีมูนัสศอลาดำรงไว้ซึ่งการละหมาดยุมินูนบิลกอยบอีมานต่อในสิ่งลึกลับนะครับอีมานต่อบรรดามาลาอิกะฮ์อีมานต่อบรรดารอซูลนะมีความแน่วแน่ซิฟัตความดีมีหลายอย่างที่อัลเลาะห์ยกย่องนะมีหลายเรื่องที่อัลเลาะห์ยกย่องแต่คนชนิดหนึ่งพี่น้องที่อัลเลาะห์ยกย่องอัลลซีนะยูฟูนบิอะฮดิลลาห์นะครับวะลายันกุดูนัลมิซาคผู้ที่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับอัลเลาะห์ไม่บกพริ้วไม่บกพร่องและไม่บิดพริ้วในคําสัญญาเขานี่คือคนที่ลักษณะดีและอัลเลาะห์เอ่ยขึ้นมาอีกบอกว่าوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلَةٍ และบรรดาผู้ที่เชื่อมโยงกับผู้ที่อัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อมโยงสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้เชื่อมโยงพี่น้องในคุรานชัดเจนมากนั่นคือญาติพี่น้องนั่นคืออัรฮามนั่นคือญาติวันนี้เป็นคนต้องมีญาตินะเป็นคนต้องมีพี่เป็นคนต้องมีน้องเป็นคนต้องมีเครือญาติและสายสัมพันธ์เครือญาติยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องครับอย่างเช่นเราดูนะความเป็นญาติพี่น้องเนี่ยเวลาเราทำบุญเวลาเราทำซะดอกะห์เนี่ยเราให้กับคนจนคนอื่นๆเราให้กับคนทั่วไปเราก็ได้บุญในเรื่องของการบริจาคแต่เวลาเราทำบุญกับญาติพี่น้องเราได้ผลบุญอันดับแรกแน่นอนผลบุญในการบริจาค2อัลเลาะห์ให้บุญเนื่องจากได้เป็นการสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับวันนี้เครือญาติจึงเป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะอัลเลาะห์จึงยกย่องนะบรรดาผู้ที่เชื่อมโยงกับผู้ที่อัลลอฮ์ใช้ให้เขาเชื่อมโยงนะและเมื่อได้กล่าวตรงนี้ครับพี่น้องที่รักนะกล่าวไปตรงนี้แล้วเนี่ยเราเลยต้องมาย้อนตัวเองว่าวันนี้เราละหมาดวันนี้เราทำความดีนะวันนี้เราอยู่ในอามันซอลแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราได้มีเวลาเคยไปเยี่ยมญาติพี่น้องของเราหรือไม่ถามตั้งตัวผมเองด้วยบางทีเราก็ไม่ได้ไปแต่เราไม่ได้เนียดจะไปตัดญาติขาดมิตรนะบางทีเราไม่ได้ไปด้วยกับอะไรก็แล้วแต่เราอย่าเนียดไปตัดญาติแต่จงหาเวลาที่อย่างน้อยที่สุดเราต้องสละเวลาแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องตรงนี้เตือนทั้งตัวผมนะฮะและเตือนพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ว่ามันต้องสู้กับนับสู่ญาติพี่น้องเรามีทั้งคนรวยและคนจนญาติพี่น้องเรามันไม่ได้มีฐานะเหมือนกันหมดทุกคนดังนั้นวันนี้คนที่รวยไม่แปลกที่คนจะไปเยี่ยมแต่วันนี้ญาติพี่น้องคนจนจนคนที่เขาลำบากมุมินผู้ศรัทธาจึงไม่มีแบ่งแยกนะเราในฐานะมุมินขึ้นชื่อว่าญาติขึ้นชื่อว่าพี่น้องเราจงไปหาเขาทันทีอย่าคำนึงผลประโยชน์ในการเยี่ยมเยียนเราจะไม่มีความเอกลักษณ์ทันทีเราดูนะวันนี้ว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์เราไม่ไปเยี่ยมแต่เวลามีผลประโยชน์เมื่อไหร่เราไปหาเขาทันทีช่วงนี้ลองดูสิฮะลองดูมันชัดเจนในตัวของมันเลยนะไปยินครับเราช่วงฤดูหาเสียงเนี่ยนะในเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเดี๋ยวดูสิครับมีญาติพี่น้องเต็มไปหมดเลย
นะลูกคนนั้นหลานคนนี้เดี๋ยวชื่อรู้จักกับคนนั้นรู้จักกับคนนี้จำได้ไหมเราเป็นรุ่นพ่อเพื่อนกันสมัยรุ่นปู่เคยเล่นกินข้าวด้วยกันมาเพราะอะไรบางคนมาเพื่อผลประโยชน์ไม่ได้มาเพื่อจะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องด้วยหัวใจอิคลาสพี่น้องนะนี่คือการเยี่ยมเยียนที่อัลลอฮ์ไม่ปรารถนาแต่การเยี่ยมเยียนที่อัลลอฮ์ปรารถนานั่นคือเยี่ยมเยียนบนพื้นฐานความตักวาวัตตะกุลลอยำเกรงอัลลอฮ์ยำเกรงในเรื่องเครือญาติจงระวังในการตัดขาดเครือญาตินี่แหละและสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและได้บอกเราเอาไว้นะครับพี่น้องว่าใครอยากจะให้ริสกีเขาเพิ่มพูนนะใครอยากจะให้อัลลอฮ์เปิดริสกีให้เขาฟะลิยัสิลรอฮิมะฮูจงเยี่ยมเยียนเครือญาติเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องอัลลอฮ์เปิดริสกีให้จริงหรือไม่จริงไหมฮะมันชัดเจนดูง่ายๆดูง่ายๆแล้วแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะคนไปเยี่ยมญาติในวันอีดเนี่ยพี่น้องลองดูสิครับกับคนที่ไม่ไปเยี่ยมใครเลยอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยเห็นชัดเลยนะริสกีที่อัลลอฮ์ให้ต่างกันเลยคนที่เดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านพี่น้องไปเยี่ยมบ้านลุงบ้างไปเยี่ยมบ้านนาบ้างไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมเยียนต่างๆให้สลามเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เปิดริสกีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเยี่ยมเฉพาะวันอีดทุกๆวันของมุสลิมเราเยี่ยมญาติได้และอัลลอฮ์จะเปิดริสกีนะครับปัจจัยยังชีพให้แก่คนที่เยี่ยมญาติพี่น้องนะครับเยี่ยมญาติพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกดูในประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องความสำคัญของญาติพี่น้องขนาดไหนพี่น้องดูในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลเราเนี่ยเวลาท่านรอซูลฮิจเราะห์มาอยู่มะดีนะห์เนี่ยนะครับพี่น้องซอฮาบะห์ทิ้งมักกะห์มาอยู่มะดีนะห์ไม่มีพี่น้องไม่มีญาติที่เป็นญาติแท้ๆจริงๆเนี่ยท่านนบีจึงจับให้เป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างมุฮาจิรกับอันซอรนะครับบรรดามุฮาจิรีและอันซอรินนะอันซอรเป็นญาติพี่น้องตอนนั้นเนี่ยถึงขนาดรับมรดกกันได้เลยนะฮะตอนนั้นนะครับก่อนที่ฮุกมมรดกจะลงมาเขาเมื่อเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ในนามอินนามัลมุมินูนอิควะแท้จริงผู้ศรัทธาทุกคนเป็นพี่น้องกันแต่วันนี้เรามีพี่น้องในสายเลือดพี่น้องที่เป็นพี่เป็นน้องทางเครือญาติของเราเนี่ยซอฮาบะห์ไม่ใช่เป็นพี่น้องทางเครือญาติระหว่างกันนะแต่เป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นพี่น้องแค่ในนามแต่เขาไปเยี่ยมเยียนพี่น้องนะอย่างเช่นท่านซัลมานอันฟาริซีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะให้เป็นพี่น้องกับท่านอบูดารดะซัลมานไปเยี่ยมอบูดารดะพี่น้องและการไปเยี่ยมเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรฮะเราจะรู้ทันทีว่าวันนี้ญาติเราลำบากไหมญาติเราอภินิสุสะยากจนหรือประสบความยากแค้นอะไรไหมเพราะคนจนบางคนเขาไม่ขอคนนะครับพี่น้องเขาไม่ได้ไปวิ่งจะมาที่บ้านเราแล้วมาบอกเฮ้ยกูไม่มีข้าวกินกูขอด้วยเราต้องรู้ว่าญาติเราหรือว่าเพื่อนบ้านเราคนไหนลำบากเราจะรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่เคยไปเยี่ยมคนเราไม่รู้นะเราก็เลยสุนนะนบีเนี่ยและแบบอย่างซอฮาบะห์ท่านก็เลยไปเยี่ยมโดยเฉพาะญาติพี่น้องเอาละเพื่อนเนี่ยบางทีมันก็ไปเยี่ยมได้แต่ไปบ่อยๆก็เดี๋ยวเขาจะว่าไอ้นี่อะไรชอบลูกสาวเราหรือเปล่าเนี่ยนะหรือว่าจะไปเหลียอะไรใครหรือเปล่ามันคิดได้แต่พี่ญาติพี่น้องเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เขาเปิดเลยเวลาเราไปเนี่ยเราได้เห็นสภาพท่านซัลมานไปเยี่ยมท่านอบูดารดะเนี่ยเมื่อไปดูสภาพมาชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านรู้เลยนะว่าอบูดารดะอยู่ด้วยความเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความลำบากแค่ไหนนะครับเห็นอบูดารดะเนี่ยละหมาดจนไม่สนใจภรรยาละหมาดอิบาดะห์จนแทบจะไม่กินไม่นอนเลยซัลมานเห็นอย่างนั้นเป็นห่วงพี่น้องไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้บอกนะซัลมานไม่ได้บอกแต่ซัลมานเตือนอบูดารดะเลยนะว่าลินัฟซิกะอะลัยกะฮักกอนสำหรับตัวท่านมีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองด้วยนะลิอะฮลิกะอะลัยกะฮักกอนภรรยาท่านคนในครอบครัวมีสิทธิ์ในตัวท่านดังนั้นจงแบ่งเวลาในการอิบาดะห์ในความหมายเรื่องนี้ถึงหูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบียอมรับในคำพูดของท่านซัลมานพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างการเยี่ยมเยียนของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์จะเยี่ยมเยียนกันอย่าว่าแต่พี่น้องชิดๆเลยนะต่อให้ไม่ใช่พี่น้องเป็นเพื่อนกันมุสลิมเขาก็ไปเยี่ยมเยียนวันนี้เราในฐานะปัจจุบันเนี่ยบางทีจะไปเยี่ยมตอนนี้เราก็เอาละเข้าใจตอนนี้โควิดบางทีไปเขาก็ไม่กล้ารับนะหรือเข้ามาเราก็ไม่กล้ากอดปกตินะเราอันนี้เข้าใจกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่เราจะตัดความสัมพันธ์พี่น้องได้เรามีไลน์อ่ะพี่น้องเราสามารถโทรคุยได้เราสามารถเยี่ยมเยียนทางออนบุ๊กทางเฟซทางอะไรต่างๆได้บางคนไม่มีอาจารย์เราผมหาอะไรนะหาแฟนไม่เจอหาแฟนเราอยู่ใกล้ไปยีแล้วจะพูดคำว่าแฟนทุกทีเลย
ยังหาเฟซไม่เจอดอกไม่ใช่หาเฟซไม่เจอหรอกเล่นอาซ่ายังหาหญิงเจอเลยเราเล่นอย่างงี้เรายังหาเจอเลยแล้วญาติเราอยู่สมมติว่าอยู่ตรงนี้เองพี่น้องจริงๆไม่ใช่หาไม่เจอเราไม่ได้ตั้งใจจะหาแต่แรกดังนั้นเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเป็นหนทางในการเปิดริสกีเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเป็นหนทางที่อัลลอฮ์จะเปิดช่องทางในการทำมาหากินให้บรารักัตยิ่งขึ้นจริงๆนะนี่คือด่านแรกนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวสำหรับผู้ที่ต้องการจะให้อัลลอฮ์เปิดริสกีและสังเกตนะครับว่าเวลาเราตัดญาติพี่น้องเนี่ยทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่เวลาเราไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมเอาของฮะดียะห์บ้างฝากสลามบ้างนะไปเยี่ยมเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดช่องทางทำมาหากินริสกียิ่งมาความเจริญยิ่งเกิดนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแล้วก็อัลลอฮ์ได้เตือนแก่บรรดามุมินผู้ศรัทธาไว้ตรงนี้เช่นกันนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะเชื่อมโยงเครือญาติซิยารอห์เครือญาติไปเยี่ยมไปเยียนพวกเขาอย่าทำเป็นไม่รู้จักอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่านิ่งโดยไม่ไปมาหาสู่กันเลยต้องเชื่อมโยงเพราะอัลลอฮ์ชื่นชมว่าวัลลดีนยัสซิลูนะมาอัมรอัลลอฮุบิอัยยุซอลานะบรรดาผู้ที่เชื่อมในสำหรับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขาเชื่อมนั่นคือญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องสงสัยแล้วนะบางคนบอกอาจารย์ผมขายที่ดินได้นะได้ประมาณ7ล้านบาทก็อยากทำบุญนะอยากทำบุญก็โอเคดีฮะทำบุญกับคนจนหญิงไม้นะพี่เนี่ยหญิงไม้คนจนลูกกำพร้าทำบุญไปเลยแต่ถ้าคิดว่าเออเราจะบางคนไม่มีในหมู่บ้านไม่มีคนจนสมมติอยู่บ้านคนรวยไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไงให้ใครเดียร์จานดูญาติพี่น้องท่านก่อนเลยดูญาติพี่น้องก่อนหรือถ้าจะทำบุญคนจนเนี่ยคนจนในหมู่บ้านก็มีคนจนโอเคเราจะให้คนจนเนี่ยคนจนที่สมควรจะเริ่มนั่นคือญาติของท่านลองดูว่าในญาติเราเนี่ยมีใครจนไหมครับไปให้มันก่อนไม่อย่างนั้นมันเสียใจนะพี่สมมติว่าอาเราเนี่ยสมมตินะอาเราขายที่ได้10ล้านอย่างเงี้ยแล้วก็เขาทำบุญให้กับคนจนนะฮะทำบุญเลยให้ไปเลย10,000สมมติอ่ะแต่เราเป็นหลานหรือเราเป็นญาติพี่น้องเนี่ยเขาไม่ให้เราเลยสักบาทเดียวทั้งที่เราก็จนเราจะรู้สึกยังไงฮะแน่นอนเสียความรู้สึกมันไม่เหมือนกับคนไม่ใช่ญาติสมมติว่าไปยีขายที่ดินได้1ล้านเนี่ยแล้วก็ใบยีไม่ได้แบ่งให้ผมไปทำบุญคนจนผมไม่ได้ให้ผมเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเขาถามเพราะเราถือว่าเขาช่วยเหลือคนยากจนแต่ถ้าผมเป็นฮาจีมาสาแล้วด้วยใบยีแล้วอยู่ใกล้ชิดด้วยแล้วใบยีไปให้สมมุติว่าไปให้คนจนที่อื่นแต่ผมเนี่ยอยู่กับใบยีแล้วเป็นญาติพี่น้องแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเนี่ยผมก็จะไปโวยวายก็ไม่ได้สิทธิ์ของเขาแต่ความรู้สึกมีแน่นอนความน้อยใจความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนี่แหละครับเป็นฟิตนามากและเราเนี่ยถือว่ากระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างรุนแรงที่สุดดูญาติพี่น้องของท่านก่อนในผู้ที่เป็นจนช่วยเขานะช่วยเขาขนาดเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดกับเราเนี่ยยังมีสิทธิ์เหนือกว่าเพื่อนบ้านคนอื่นเลยแล้ววันนี้ญาติพี่น้องเนี่ยที่ลำบากช่วยเขาก่อนแล้วก็ค่อยขยับไปช่วยคนอื่นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือตระเตบและการรักษาหัวจิตหัวใจซึ่งกันและกันนะและอินชาอัลลอฮ์ถ้าเรายืนหยัดและทำแบบนี้ได้พี่น้องก็จะเกิดความรักเมื่อพี่น้องเกิดความรักเนี่ยเชื่อผมนะครับยิ่งเราตระกูลใหญ่เนี่ยนะตระกูลเราใหญ่ๆเนี่ยนะอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งถ้ารักกันหมดเนี่ยนะโอ้โหพี่น้องขอโทษนะ อย่าว่าแต่สมัครนายกอบต.เลยครับถึงสมัครส.ส.ด้วยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ช่วยด้วยกับบารักัตญาติพี่น้องนี่คือสิ่งจำเป็นที่สุดและยิ่งใหญ่กว่านั้นความพอใจจากอัลลอฮ์นั่นเองนะครับหะดีษต่อมานะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับญาติพี่น้องท่านรอซูลได้กล่าวไว้ว่าลายะดุคุลุลญันนะห์นะครับจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะเด็ดขาดสำหรับกอติอุรหิมผู้ที่ตัดญาติจะไม่ได้เข้าสวรรค์ตรงนี้เนี่ยหะดีษนี้บันทึกอิหม่ามบุคอรีนะพี่น้องอุลามาจึงอธิบายว่าคนตัดญาติขาดมิตรจะไม่ได้เข้าสวรรค์อุลามาอธิบายว่าฟะมันกอตะอะกอริบะฮูนะครับอัดดุอาฟะใครที่ตัดญาติขาดมิตรไม่เอาญาติพี่ไม่เอาญาติน้องด้วยพวกเขาเป็นพวกยากจนเราตัดเลยเอ้ยนี่ไม่ใช่พวกกูญาติกูนี่มีรวยๆทั้งนั้นไอ้นี่ปั่นจักรยานนี่ไม่ใช่พี่ใช้น้องเราเลยเราตัดเลยเราไม่เอาเลยไอ้นี่จนกูไม่เอาไม่ใช่ญาติกูเราตัดคนแบบนี้ตัดญาติที่จนๆออกนะฮะ แล้วก็หนีจากพวกเขาไม่สนใจเลยพี่น้องนะในสังคมผมว่ามีคนแบบนี้นะในสังคมมีพี่น้องในชีวิตจริงถ้าไม่มีเนี่ยนะ
หะดีษนบีอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีพูดเตือนใครฮะถ้าคนในสังคมไม่มีคนแบบนี้ไม่เอาญาติพี่น้องคนจนแต่ถ้าญาติรวยถึงไหนถึงกันนะถ้าญาติจนมาเนี่ยวัสสลามไม่อยู่บ้านทักหน้าบ้านกูออกหลังบ้านเลยนะอย่าว่าแต่จะไปเยี่ยมเลยพี่น้องจะเดินผ่านยังคิดเยอะเลยมันจะทักกูไหมเดี๋ยวคนรู้ว่าอัลลอฮ์ไอ้บ้านกระต๊อบหลังนี้นี่ญาติกูอายเลยใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้วะตะกับบะรอะลัยฮิมและไปเหยียดหยามพวกเขาดูนะคนอ่อนแอคนยากจนอัลลอฮ์เมตตาถ้าเราเป็นคนรวยเป็นคนมั่งมีแล้วญาติเราจนเราดูถูกเขาเราไปเหยียดหยามเขาเราไปตัดเขาออกจากวงญาติเราเราไม่ยอมรับในการเป็นญาติและไม่เชื่อมโยงไม่ติดต่ออะไรใดกับเขาเลยนะครับและไม่ทำดีใดๆทั้งสิ้นจะว่าไม่ไปเอาละอาจจะไม่สะดวกจะฝากของกินไปให้ยังไม่ให้เลยจะฝากสลามยังไม่มีเลยพี่น้องคนแบบนี้เนี่ยวะกานะกอนียันวะฮุมฟุกอรอเขารวยในขณะที่ญาติเขาจนเขาตัดทิ้งพวกเหล่านี้แหละครับพี่น้องดาคิลฟีฮาซัลวะอีดเข้าไปอยู่ในหะดีษที่นบีพูดว่าลายะดคุลุลญันนะตะกอติอุรฮิมไม่ได้เข้าสวรรค์สำหรับผู้ที่ตัดเครือญาติห้ามโดยเด็ดขาดนะครับพี่น้องอันนี้เนี่ยมะห์รูมมินดุคูลิลญันนะเป็นที่ต้องห้ามในการเข้าสวรรค์สำหรับคนที่ตัดเครือญาตินะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกต่อให้เขาละหมาดต่อให้เขาเป็นคนดีถือศีลอดซุนนะห์ทำซอดะกะห์แต่ตัดญาติพี่น้องตัดญาติพี่น้องนบีบอกไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ว่า ถึงเขาจะละหมาดก็ตามอิลลาอัยตูบะนอกจากเขาจะเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่พอนะเตาบัตตัวแล้วจะให้ได้กลับมาเข้าสวรรค์ต้องเงื่อนไขที่สองไปทำดีกับพวกเขาด้วยไม่ใช่เตาบัตตัวแต่ก็ไม่ไปสนทนาไม่ไปยุ่งไม่ไปทำดีไม่ไปช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นอิสลามถือว่าไม่ได้เตาบัตตัวแล้วก็ต้องกลับไปทำดีกับญาติพี่น้องนี่คือคนที่อิสลามต้องการนะคนที่อิสลามต้องการวันนี้ใครมีญาติพี่น้องเยอะๆนะครับพี่น้องใครมีญาติพี่น้องเยอะๆอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามบางคนเป็นมุอัลลับดีเลยเข้ารับอิสลามแล้วญาติพี่น้องที่เขาเป็นคนพุทธเราต้องไปเยี่ยมห้ามตัดเด็ดขาดบางคนไม่เข้าใจนะมาเป็นอิสลามแล้วตัดเลยญาติพี่น้องกูไม่ไปไม่หาสู่บอกทำไมไม่ไปอ่ะลำบากอาจารย์พอไปแล้วก็การกินไม่ใช่ลำบากหรอกเราทำให้ลำบากเองเราทำให้ลำบากเขาไม่ได้จับแหกปากเขาหมูยัดเข้าไปในปากอะไรอย่างนั้นไม่วันนี้อย่าไปบอกว่าไปเยี่ยมบ้านญาติที่เป็นคนพุทธแล้วอยู่กินลำบากไม่หรอกครับเราลำบากกับชีวิตเองทุกอย่างมันจัดการได้อยู่ที่การบริหารพี่น้องอยู่ที่การบริหารนะรถไฟยังสลับรางได้เลยไปยีแล้วทำไมกับการจัดการเรื่องจานเรื่องการกินทำไมทำไม่ได้ทำได้อิสลามจึงห้ามถึงแม้จะรับอิสลามแล้วญาติที่เป็นพุทธที่เป็น ต่างศาสนาห้ามตัดโดยเด็ดขาดหลายเคสนะครับพี่น้องที่เวลาลูกหลานเขาเข้ารับอิสลามเนี่ยเขารู้สึกว่าอิสลามแย่งลูกเขาไปอิสลามแย่งลูกเขาไปบอกทำไมอะครับคุณป้าพอมันเป็นมุสลิมอาจารย์มันไม่หาป้าเลยมันกลัวว่ามันมาแล้วจะละหมาดจะทำศาสนกิจไม่ได้มันอยู่กับป้าเนี่ยเหมือนกับไม่ใช่เป็นลูกเลยผมบอกอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูนนี่คือความเลวร้ายที่สุดอิสลามไม่ได้ท่านทำแบบนั้นทำดีพ่อคือพ่อพี่คือพี่แม่คือแม่ไม่มีการตัดญาติถึงท่านเป็นมุสลิมแต่เขาก็คือพี่เราต้องไปเยี่ยมต้องไปหาสู่แล้วการเยี่ยมเยียนคือญาติที่เป็นพุทธนี่แหละครับจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เขารับอิสลามเพราะเขาเห็นแล้วว่าเราเหมือนเดิมนำซ้ำดีกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมด้วยอิสลามจึงห้ามโดยเด็ดขาดในการตัดญาตินะไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมขึ้นชื่อว่าญาติห้ามตัดโดยเด็ดขาดไปเยี่ยมมันนะไปเยี่ยมมันเลยไม่ต้องไปคิดเยอะว่ามันจะ เป็นไม่ต้องไปเยี่ยมครับไปเยี่ยมหน้าที่เราคือเยี่ยมเพราะเมื่อใดที่เราไม่เยี่ยมพวกเขาเราจะเป็นคนหนึ่งเมื่อใดที่เราตัดขาดพวกเขาเราจะเป็นคนหนึ่งที่เสี่ยงเข้าไปในอันตรายที่ท่านนบีว่าแล้วยะดุคุลญันนะตะกอติอุรฮิมจะไม่ได้เข้าสวรรค์โดยเด็ดขาดผู้ที่ตัดเครือญาตินะบางคนในไลฟ์ผมพี่ชายเป็นพุทธเราก็ต้องไปเยี่ยมต่อให้เป็นพระด้วยไม่ใช่เป็นพุทธอย่างเดียวเป็นพระไปด้วยต่อให้พี่เป็นหลวงพ่อเป็นหลวงปู่เราต้องไปเยี่ยมในฐานะลูกในฐานะลูกพ่อคือพ่อแม่คือแม่ห้ามตัดโดยเด็ดขาดจำนะพี่น้องว่าอิสลามอัลลอฮ์โกรธสำหรับผู้ที่ตัดญาติไม่ว่าญาติจะเป็นพุทธหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะรับอิสลามแล้วท่านก็ต้องกลับไปเยี่ยมญาติ
แม้กระทั่งพี่น้องญาติตายเขาจัดงานศพเขาสวดเขาอะไรรดน้ำสังอะไรของเขาอันนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราเนี่ยไปในฐานะลูกที่แสดงความเสียใจนะไปในฐานะพี่ไปในฐานะน้องที่ญาติเราเสียท่านนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับูตอลิบเสียชีวิตท่านนบียังเสียใจเลยครับอบูตอลิบเสียชีวิตไม่ได้กล่าวชาดาด้วยไม่ได้เป็นมุสลิมแต่ท่านนบียังเสียใจแล้ววันนี้พ่อเราตายทั้งคนมันจะไม่ไปเยี่ยมได้ยังไงบ้าแล้วคนนั้นวันนี้ญาติพี่น้องเสียชีวิตแท้ๆกลับไม่กลับไปบ้านเลยขอโทษนะสามีที่เป็นมุสลิมเดิมเอาภรรยามาอย่าปัญญาอ่อนนะครับญาติเมียป่วยท่านต้องไปเยี่ยมถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมก็ตามต้องไปเลยนะเพื่อให้เขาเห็นว่านี่คือหลักการอิสลามไม่ใช่โอ้เรื่องเยอะนี่ผมที่บอกไปแล้วว่าบางคนรู้สึกว่าเรื่องเยอะไปเดี๋ยวต้องจะละหมาดยังไงไม่หรอกถ้ามันจะไม่ละหมาดอยู่มัสยิดก็ไม่ละหมาดพี่น้องแต่ถ้ามันจะละหมาดอยู่บ้านต่อให้อยู่ในห้องพระแล้วมันไม่มีที่อื่นเชื่อเถอะครับยังไงเขาก็ละหมาดนี่คือการเปรียบเทียบไม่เห็นว่าอยู่ที่ท่านจัดการจงไปเยี่ยมนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าไปสู่กระบวนการที่ท่านนบีห้ามเอาไว้ในการตัดเครือญาติและในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่านะในหะดีษเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวว่ามันกานะละฮูอักอริบุดุอาฟะใครก็ตามที่มีญาติพี่น้องที่ฐานะยากจนใครที่มีญาติจนมีมั้ยมีญาติพี่น้องจนๆมีมั้ยบางคนบอกไม่มีแต่พวกผมรวยหมดเลยยากว่ะยากครับยากพี่น้องตระกูลเศรษฐีลองไปสืบดิครับเดี๋ยวเจอต่อสักตัวนึงถ้ามันจึงเกิดจะต่อพี่น้องมันยากที่แบบคนทุกคนรวยหมดเลยมันก็แปลกแล้วตระกูลนั้นต้องไปดูแลขายยาบ้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันต้องมีแหละพี่น้องญาติที่อ่อนแอที่ยากจนที่ลำบากมันต้องมีนบีบอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่มีญาติพี่น้องอักอริบนี่ญาติใกล้ชิดเลยนะญาตินะที่ดูอาฟะดออีฟอ่อนแอคำว่าอ่อนแอนี่ไม่ใช่อ่อนแอสุขภาพร่างกายนะทางฐานะครับเขาอ่อนแอกว่าเราและวะลัมยุห์ซินอิลัยฮิมและไม่ยอมทำดีแก่ญาติที่อ่อนแอคนนั้นในท่านนบีเตือนนะใครที่มีญาติที่อ่อนแอยากจนและไม่ยอมทำดีกับญาติเหล่านั้นวะยัสริฟซอดะกอตะฮูอิลากอยริฮิมและกลับเอาเงินที่เขามีเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้ช่วยเหลือญาติตัวเองนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับนะไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องตัวเองนะครับเรื่องราวตรงนี้ท่านอัลมุนซิรีได้บันทึกนะครับในหนังสืออัตตารฮีบวะตารฮีบนะใครที่ทำแบบนี้เนี่ยช่วยคนอื่นแต่ไม่ช่วยญาติแต่ต้องเข้าใจนะพี่น้องว่าไม่ได้หวังว่าเราจะบริจาคคนอื่นไม่ได้บริจาคได้แต่อย่าลืมญาติตัวเองที่ยากจนอย่าลืมญาติตัวเองที่อ่อนแอใครทำแบบนั้นลัมยุกบัลอัลลอฮ์จะไม่รับการซอดาเกาะห์ของเขานะครับวะลายันซุรุอิลัยฮิยามัลกิยามะและอัลลอฮ์จะไม่ดูเขาด้วยในวันกิยามะนี่คือสัญญาณร้ายพี่น้องที่นบีบอกศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีญาติจนๆแต่ไม่ช่วยญาติเลยนู่นพี่น้องไปให้นู่นคนเชียงใหม่นู่นสมมุตินะไม่ผิดในการให้ไปแต่ครับแต่วันนี้ คนที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยญาติใกล้ชิดเราที่มันจนเนี่ยเรากลับไม่ช่วยเหลือเลยคนแบบนี้น่ารังเกียจคนแบบนี้น่ารังเกียจพี่น้องเราทุ่มบริจาคได้พี่น้อง ให้เด็กกำพร้านะครับให้คนจนพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์บางคนบริจาคให้พี่น้องปาเลสไตน์เป็นหมื่นเป็นแสนขอโทษนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งดีมากแต่วันนี้ญาติใกล้ชิดเรามีสิทธิ์ได้รับเช่นกันนะญาติใกล้ชิดเราซะกาตเราเนี่ยญาติจนๆยังได้กินเลยอ่ะเพราะเราไม่ว่ายิบต้องจ่ายนะพอก็มีญาติมันไม่ใช่เมียเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ป๋าไม่ใช่แม่เราเป็นญาติเราแต่จนน่ะพี่น้องยังให้ซะกาตให้ซะกาตญาติเนี่ยนอกจากได้บุญเรื่องซะกาตเราได้ผลบุญในการเชื่อมเครือญาติอีกอย่ามองท้องฟ้าจนลืมมองดินนะครับพี่น้องตกหลุมหลายรายแล้วตกหลุมหลายรายแล้วเรามองสิ่งที่ไกลแต่ไม่เคยมองตัวใกล้ตัวเรามองคนนอกแต่ไม่เคยมองคนในพี่น้องเรามองรอบทั้งหมดแต่ไม่ดูที่ตีนตัวเองสุดท้ายจบตกบ่อญาติอ่อนแอญาติยากจนเนี่ยประตูริสกีอยู่ตรงนี้ประตูริสกีอยู่ตรงนี้พี่น้อง ทำดีกับเขาท่านนบีจึงเตือนทำดีกับเขานะทำดีอะไรคือทำดีพี่น้องเยอะแยะคนจนเนี่ยนะพี่น้องญาติจนๆเนี่ยบางทีไม่ต้องอะไรเยอะหรอกครับเรารวยเนี่ยเรามีตังเนี่ย
แค่เราไปเที่ยวบ้านเขานะแค่เราให้ถึงไม่เที่ยวด้วยสมมุติเจอกันเราทักไอ้สลามอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องคนจนก็ชื่นใจแล้วครับคนจนชื่นใจมันชื่นใจพี่น้องเพราะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะทางสังคมที่คนจะไปทักแบบนั้นและยิ่งเราไปเยี่ยมบ้านนะพี่น้องคนพี่น้องเราที่มีทรัพย์มีฐานะเนี่ยญาติเราที่ยากจนอย่างเงี้ยเราลงไปเยี่ยมเขาพี่น้องอัลลอฮ์เขาดีใจนะเขาไม่ได้จะเอาตังอะไรหรอกพี่น้องเพราะถ้าเขาจะเอาจริงๆเขามาขอตั้งแต่แรกแล้วแต่ความสุขที่เห็นอัลฮัมดุลิลละห์ญาติพี่น้องมาพบปะมาเจอกันมันยิ่งใหญ่มากผมเลยบางทีคิดก็เขาเนี่ยจะอิจฉาก็ไม่อิจฉาคืออยากทำแล้วก็เห็นเป็นสิ่งที่ดีมากมีการรวมญาตินะครับบางคนมีงานรวมญาติอัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมเราก็จะรวมวันอีดนะวันอีดก็จะรวมตัวผมก็ได้ไปดูวันนั้นนะครับว่า บางญาติทางฝั่งแฟนก็รวมญาติก็รวมญาติเนี่ยพอเราดูรวมญาติโอ้เยอะนะพี่พอบอกรวมญาติไม่ต้องเยอะนะผมอยู่สายบุรีเนี่ยผมอยู่สายบุรีเนี่ยแล้วมาอยู่ในตลาดสายบุรีเนี่ยพอมาดูปุ๊บสายบุรีก็มีตระกูลที่เป็นญาติพี่น้องสายบุรีใช่ไหมพี่มีบอกถ้ารวมจริงๆนะพี่น้องญาติพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์แต่ละตระกูลแต่ละสายพี่น้องมันยิ่งใหญ่เพื่ออะไรฮะการรวมญาติไม่ใช่การโอ้อวดแต่มันเป็นการเชื่อมความรู้จักเพราะปกติบางทีเราก็ไม่สะดวกสุดท้ายรุ่นพ่อแม่รู้จักกันมารุ่นลูกไม่รู้จักต่อยกันตายพี่น้องต่อยกันแล้วชกกันแล้วตบกันทิ่มหัวเลยสุดท้ายเอ้าญาติกันเคยมีไหมต่อยกันเกือบตายพี่น้องตีหัวแตกเลยนี่ญาติกันแต่ไม่รู้จักปกติเลยเพราะรุ่นนี้ไม่เหมือนกับเจนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะเขารู้จักกันหมดบางเคสเราเคยเจอพี่น้องนะไม่ใช่ผมนะครับมีเพื่อนเพื่อนนะตีหัวเพื่อนแตกเลยพี่น้องขวดน้ำปลานะเด็กเทคนิคตันนี่ไม่ได้เทคนิคตันนี่ปุ๊บในตันปุ๊บแตกเลยนะสุดท้ายเรื่องถึงผู้ใหญ่พ่อแม่มาเจอกันล่าโอ้ญาติพี่น้องแล้วเมื่อรู้เป็นญาติพี่น้องทำไงมาอ่ะจบแค่นั้นอัลฮัมดุลิลละห์สลามจบเลยบอกนี่บารอกัตที่อัลเลาะห์ให้ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องพี่น้องผมเชื่อว่าเราจะมีอารมณ์เย็นกว่านั้นเยอะแต่ความที่เราไม่รู้ไงแล้วทำไมไม่รู้เพราะเราไม่ได้สัมพันธ์เราไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะผมก็เตือนตัวผมเองด้วยนะว่าอินชาอัลเลาะห์เราก็พยายามแล้วกันนะแต่เวลาไม่เคยไปเยี่ยมใครนานๆเราไปเยี่ยมก็เขินกันนะบางทีไปก็ยิ้มยุงยิ้มไม่รู้จะพูดไงมีก็มีบ้านที่เราไม่เคยไปเนี่ยวันหนึ่งเราฟังศาสนาเอาไว้ไม่ได้เลยกูต้องไปเยี่ยมมั่งพอไปเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรกันนะไปปีนอัสสลามุอะลัยกุมเขาก็ตกใจมาทำอะไรมาสมัครเป็นอะไรหรือเปล่าจะมาหาเสียงไหมแล้วก็เปล่าก็ยิ้มอายไปมาไม่รู้จะพูดอะไรไม่เป็นไรครับอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบรับในจิตใจที่ดีงามของพี่น้องละนะครับท่านนบีจึงบอกในหะดีษอีกนะถึงแม้ว่าอะดีษนี้เนี่ยจะมีสายรายงานผู้รายงานที่ดออิฟแต่ความหมายดีมากๆท่านนบีบอกว่าบุลลูอัรฮามะคุมวะลาบิสสลามจงทำให้ญาติของท่านเปียกชุ่มถึงแม้จะด้วยการสลามก็ตามเข้าใจไหมฮะให้ญาติเปียกชุ่มไม่ใช่เอาน้ำไปเทใส่ญาติฮะนะไม่ใช่เอาญาติกูมาเอาน้ำตักโชกนบีบอกให้ทำให้เปียกไม่ใช่นี่ก็เลยว่าหะดีษนบีต้องใช้อธิบายความเมื่อที่ท่านนบีทำให้เปียกชุ่มเนี่ยนั่นคืออะไรนะเปรียบเป็นหนึ่งญาติเหมือนกับแผ่นดินไปอีกเหมือนกับแผ่นดินเลยนะญาติเหมือนกับแผ่นดินนะเพราะเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยแล้วก็ดินเนี่ยเวลามันแห้งมันก็ดูไม่มีชีวิตชีวาดังนั้นจงทำให้มีชีวิตชีวาด้วยการทำให้มันเปียกเหมือนกันญาติพี่น้องเนี่ยให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นวะลาบิสสลามถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สลามก็ตามถ้าไม่มีอะไรให้กันเลยเนี่ยนะมันจะมีแต่ความแห้งเผือดตายพี่น้องแห้งเลยสลามกันพี่น้องให้ญาติชุ่มฉ่ำถึงแม้จะไม่ได้ให้เงินให้สลามก็พอใจพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามพอใจแล้วพี่น้องอย่างน้อยที่สุดมันมีแล้วเชื่อมโยงพี่น้องเชื่อมโยงนะนี่คือญาตินี่คือความชุ่มฉ่ำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพยายามที่จะต้องการที่จะสื่อให้เราเห็นว่าญาติพี่น้องเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะเชื่อมโยงกันอย่างนี้ประสานกันแบบนี้ถึงแม้ว่าจะแค่อัสสลามุอะลัยกุมแต่ถ้าให้มากกว่าสลามก็ดีนะครับดีนะนี่ว่าเราบิสลามนี่ท่านนบีบอกนี่ขั้นต่ำๆเลยนะบีนะถ้าสลามด้วยแล้วยื่นไปสัก100บาท
อัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้ฉ่ำชุ่มเลยพี่ชุ่มเลยโดนแค่สลามนี่ก็ชื้นแล้วนะพี่คนจนๆนะฮะคนจนๆว่าอัสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวปอจิสระก็ตังให้นะลูก50บาท20บาทเด็กเนี่ยนะเด็กเอาละบางทีเราก็ไม่ได้ว่าจะไปให้กับผู้ใหญ่ด้วยกันมันก็ยังไงอยู่นะให้ลูกเขาสมมติยื่นได้20บาทเด็กได้20บาทเนี่ยอัลลอฮ์มันชุ่มฉ่ำพี่น้องสลามว่าใจชื้นพอได้ตังยิ่งชุ่มฉ่ำใหญ่เลยดีใจพี่น้องเด็กได้ไปซื้อขนมสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์จะสอบถามเราในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องญาติพี่น้องท่านดูแลไหมญาติพี่น้องท่านเชื่อมโยงไหมญาติพี่น้องท่านเนี่ยหาสู่ไปมาหาสู่ไหมท่านดูแลเขาไหมอัลลอฮ์ถามพี่น้องเราเลยว่าคนยิ่งรวยยิ่งรับผิดชอบเยอะคนยิ่งรวยต้องยิ่งรับผิดชอบเยอะทั้งสังคมทั้งตัวเองทั้งลูกเมียทั้งญาติพี่น้องเพราะอัลลอฮ์สอบหมดเลยเลยไม่แปลกบางคนบอกอาจารย์ตอนนี้ริสกีขึ้นมากเลยทำดีแล้วนะตอนนี้ขยายกิจการธุรกิจนั่นแหละครับธุรกิจขยายอามานะต้องขยายด้วยอามานะต้องขยายด้วยนะบางคนแต่ก่อนมีเงินแค่นี้ก็แค่นั้นวันนี้มีเงินเยอะแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยเพื่อจะกระจายแหละลองดูซิโอกาสญาติพี่น้องเจ้าคนไหนที่ลำบากนี่แหละเงินอัลลอฮ์ให้เพื่อเจ้าจะได้กระจายถ้าเจ้ากระจายได้เดี๋ยวอัลลอฮ์เพิ่มให้อีกช่วยคนจนช่วยญาติพี่น้องคนที่ไม่ใช่ญาติช่วยหมดเลยพี่น้องยิ่งกระจายเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ยิ่งส่งให้เมื่อส่งให้พี่น้องดูยิ่งขยายกันเรื่อยๆแน่นอนอินชาอัลเลาะห์แน่นอนนะครับนี่ก็จากญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับพี่น้องเมื่อท่านผมบอกพูดอย่างนี้ฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกฮะดีษนึงว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮ์วัลยอมิลอาคิรฟะลิยัสลรอฮิมะฮูใครที่อีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์จงดังนั้นจงเชื่อมโยงเครือญาตินะครับจงเชื่อมโยงเครือญาติและท่านนบีให้ความหมายของคนที่เชื่อมโยงเครือญาติที่แท้จริงนะท่านนบีบอกว่าไลซัลวาซิลบิลมุกาฟียังไม่ถือว่าเป็นคนที่เชื่อมโยงเครือญาติสำหรับผู้ที่เจ้ากันคืออะไรฮะผมไปหาบะยีมาหาผมปกติอยู่แล้วสมมุติว่าผมเป็นญาติบะยีอายีมาสาแล้วเหมือนกันเลยผมไปเยี่ยมบะยีก็มาเยี่ยมผมคือดีซึ่งกันและกันน่ะอันเนี้ยถือว่าเบสิกมากๆแต่อัลวาซิลผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่เชื่อมโยงเครือญาติจริงๆนั่นคืออัลลซีอิซากุติอัตรอฮิมูวัสลาผู้ที่ถึงแม้ญาติจะตัดเขาออกแต่เขายังคงไปเยี่ยมคนที่ตัดเขาโอ้สุดยอดมากคนแบบนี้นบีถือว่าสุดยอดผมสมมุตินะบะยีตัดผมนะไม่เอาเป็นญาติด้วยผมอาจจะหลอกกว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บะยีนะจนนะยากจนแล้วกันบะยีนะเพราะหลอกกว่ามันไม่น่าจะตัดผมยากจนผมด้อยผมไม่มีอะไรเลยแล้วก็บะยีเป็นถึงเฒ่าแก่แล้วก็เห็นผมเนี่ยก็ไม่อยากเอาไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นญาติกับคนคนนี้แต่ผมเนี่ยถึงแม้บะยีตัดแต่ผมก็ยังจะไปเยี่ยมอัสสลามุอะลัยกุมบะยีก็ไม่ต้อนรับแต่ก็ยังทําแบบนี้เนี่ยท่านนบีชื่นชมคนที่ทําแบบนี้ถึงแม้เขาตัดแต่เราจะไปหาและไปเนี่ยไม่ได้ไปหวังจะขอเงินหรือว่าจะไปหวังอะไรจากเขาเลยไปเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราไปเพราะนบีใช้ให้เราเยี่ยมญาติไม่ตัดสัมพันธ์ญาติถึงแม้เขาจะตัดแต่ฉันจะไม่ตัดคุณนี่คือผู้ที่เชื่อมโยงเครือญาติที่สุดยอดที่สุดที่นบีกล่าวเอาไว้ยากมากนะเพราะปกติคนเราเนี่ยมึงตัดกูก็ตัดมึงจะเป็นแบบนั้นนะถึงเอาละบลาอย่าแต่ใช่อีกคนเดียวโดมาซิมาซิงภาษาบ้านว่าอยู่ต่างคนต่างอยู่แล้วกันบอกถ้าเราทำแบบนั้นเรากับเขาเท่ากันเลยเจ้ากันเลยนะเราจะทำยังไงเขาตัดเราเราอย่าตัดเขาคนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องซอฮาบะมาท่านนบีนะว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยมีญาติอยู่แล้วเวลาฉันไปเยี่ยมญาติเนี่ยเขาก็ทำไม่ดีใส่ฉันท่านนบีบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเหมือนกับท่านเอาทรายร้อนๆเนี่ยใส่ปากเขาเลยนะนั่นคือโทษอันรุนแรงที่คนแบบนั้นจะได้รับญาติมาหาแต่ผลักสายไล่ส่งเมื่อผลักสายไล่ส่งเราในฐานะเป็นญาติเราก็ต้องไปเยี่ยมเราถูกสั่งใช้ห้ามตัดญาติโดยเด็ดขาดไม่ว่ายังไงห้ามตัดนะห้ามตัดถึงเขาตัดเราก็ห้ามตัดนะครับพี่น้องและมีในเรื่องราวตรงหนึ่งพี่น้องครับท่านอาลีนะครับบินฮัสซันนะครับพี่น้องรอดิยัลลอฮุอันฮุมาลูกของท่านอัลฮัสซันบินอาลีนะครับครั้งหนึ่งท่านอาลีบินฮัสซันเนี่ยได้เคยเตือนลูกของท่านว่ายาบุนัยโอ้ลูกรักเอ๋ยลูกจงอย่าคบคนที่ตัดญาติขาดมิตรเป็นเพื่อนดูเขาเตือนเลยนะเตือนลูกอย่าคบคนที่ตัดญาติขาดมิตรเป็นเพื่อนนะลูกเพราะว่าฟาอินนีวะจัตุมัลอูนันฟีกิตาบิลลาห์เพราะพ่อเนี่ยเห็นว่าคนเหล่านี้อัลลอฮ์สาปแช่งเอาไว้ในกุรอาน
เขาเตือนลูกไม่ให้คบเลยถ้าเพื่อนลูกคนไหนที่ตัดญาติขาดมิตรลูกอย่าคบคนนั้นเป็นเพื่อนเพราะคนแบบนั้นอัลลอฮ์สาปแช่งในกุรอานเขาเตือนเลยนะพี่น้องสอนลูกไม่ให้ลูกไปคบกับคนเลวเพราะลูกถ้าไปเป็นเพื่อนกับพวกที่ตัดญาติขาดมิตรเราเท่ากับไปเป็นเพื่อนคนที่อัลลอฮ์สาปแช่งครับพี่น้องและสุดท้ายเมื่ออยู่ใกล้ๆกันก็ไม่ยากที่จะซึมซับในสิ่งเลวๆนั้นเข้ามาและมนุษย์เนี่ยมันซึมซับของเลวได้ง่ายนะของดีเนี่ยต้องพยายามแต่ของเลวไม่ต้องพยายามมันเข้ามาได้เลยท่านอาลีบินฮัสซันจึงเตือนกับลูกเลยว่าอย่าคบนะลูกอย่าเอาเป็นเพื่อนเด็ดขาดพวกที่ตัดเครือญาติครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องท่านอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวะฟาตแล้วเนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้บอกว่าอันฮุญะลัสะยุฮัดดิษุอันรอซูลิลลาห์ท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยครั้งหนึ่งได้นั่งอยู่กับผู้คนแล้วก็สอนหะดีษของท่านนบีนะอ่านบอกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ขณะที่อบูฮุไรเราะห์พูดอยู่เนี่ยท่านอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่านะใครก็ตามที่นั่งอยู่ในมัจลิสนี้นะใครที่นั่งอยู่ในมัจลิสตรงนี้ถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนที่ตัดขาดเครือญาติขอให้ลุกขึ้นพี่น้องอบูฮุไรเราะห์พูดอย่างนั้นเลยพี่น้องครับนะพูดอย่างนั้นเลยว่าใครที่นั่งอยู่ในฮะลากอในมัจลิสในวงนี้เนี่ยที่นั่งเรียนอยู่เนี่ยใครรู้ตัวว่าเป็นคนที่ตัดขาดเครือญาติจงลุกขึ้นพี่น้องถามหน่อยนะถ้าเป็นคนเราสมัยนี้เนี่ยใครจะลุกถ้าลุกแล้วก็เขาบอกมันแล้วอย่าหลอดด้วยอันนี้แหละนี่แหละตัดญาติไม่มีใครลุกเหมือนกันตอนนั้นไม่มีใครลุกเลยนะอิลเลชาบุนนอกจากมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นเขาลุกเลยนะเขาลุกขึ้นเลยพอลุกเนี่ยเด็กหนุ่มก็เดินออกจากวงเดินออกจากวงนะแล้วก็ไปที่บ้านคุณป้าของเขาซึ่งป้าเขาคนนี้เนี่ยเขาตัดขาดไม่ปฏิสัมพันธ์กับป้าของเขามาหลายปีหลายปีมากวันที่อบูฮุไรเราะห์พูดวันนั้นเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้ลุกขึ้นจากวงสำนึกทันทีพี่น้องแล้วก็เดินไปหาคุณป้าฟัสซอลิอะฮะไปสลามไปทำดีด้วยไปขอมาอัฟไปทำดีทุกอย่างจากที่ไม่เคยทำดีมาหลายปีมาไม่คือตัดญาติเลยอ่ะพี่น้องไปหลายปีมากจนป้าของเขาถามกับเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยความแปลกประหลาดมากว่ามาเจอไอ้บิกายับหนึ่งเย็บเนี่ยอาคีทำไมเจ้าถึงมาวันนี้ได้ทำไมหลานถึงมาหาป้าวันนี้ได้และทำไมหลานมาทำแบบนี้ได้เด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าอินนีจัลัสตุอิลาอบีฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุแท้จริงฉันนะป้าเมื่อกี้เนี่ยฉันนั่งอยู่กับท่านอบูฮุไรเราะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยได้ตำหนิพวกที่ตัดขาดเครือญาตินะแล้วก็คือตำหนิรังเกียจเลยจนฉันเนี่ยต้องลุกออกมาจากวงนั้นต้องลุกออกมาจากวงนั้นทันทีฟะกอละละตุอัมมะตุป้าเขาจึงบอกว่าอิรญิอิลาอบีฮุไรเราะห์ถ้างั้นหลานจงกลับไปหาท่านอบูฮุไรเราะห์ได้แล้วกลับไปหาท่านอบูฮุไรเราะห์แล้วถามอบูฮุไรเราะห์ว่าทำไมอบูฮุไรเราะห์จึงพูดอย่างนั้นทำไมท่านอบูฮุไรเราะห์จึงให้ใครที่ตัดขาดเครือญาติไม่ให้นั่งในวงให้ออกไปเลยไปถามอบูฮุไรเราะห์สิว่าทำไมท่านอบูฮุไรเราะห์จึงพูดอย่างนั้นหลานก็กลับมาหาท่านอบูฮุไรเราะห์อีกครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็มาถามอบูฮุไรเราะห์ท่านอบูฮุไรเราะห์จึงตอบว่าอินนีซะมีอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอบูฮุไรเราะห์จึงตอบเด็กหนุ่มคนนี้ว่าแท้จริงฉันเนี่ยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้ว่านะอินนัรเราะห์มะห์แท้จริงความเมตตามันจะไม่ลงมายังกลุ่มชนใดฟีฮิมกอติรอยมในขณะที่กลุ่มชนนั้นมีใครที่ตัดขาดเครือญาตินั่งอยู่ในวงนั้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเราะห์มะห์อัลเลาะห์จะไม่ลงถ้าในวงนั้นมีใครที่ตัดขาดเครือญาติอยู่ในวงนั้นด้วยหะดีษนี้เนี่ยนะครับพี่น้องบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีซอฮีห์แน่นอน ความเมตตาอัลเลาะห์จะไม่ลงในสถานที่ที่มีคนตัดเครือญาติอยู่ในนั้นอบูฮุไรเราะห์จึงเชิญออกไงครับพี่น้องเด็กหนุ่มคนนี้ถือว่าหัวใจสุดยอดกล้าที่จะลุกขึ้นยืนท่ามกลางสายตาผู้คนไม่ได้ด่าอบูไรรอด้วยว่าทำไมพูดอย่างนี้อบูไรรอไม่ได้ตำหนิอบูไรรอเลยแต่ลุกขึ้นยืนยอมรับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับไปขอโทษกับป้าแล้วกลับมาใหม่นี่คือลูกผู้ชายตัวจริงพี่น้องลูกผู้ชายตัวจริงไม่ใช่มาโลกสวยบอกอบูไรรอทำไมพูดรุนแรงต่อหน้าผู้คนทำให้ฉันอับอายเขาไม่เป็นอย่างนั้นเลย
ขาลุกขึ้นและอบูเรเราะห์ไม่ได้เจาะจงใครด้วยพูดโดยรวมดังนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยกับอีมานที่เขากลัวเขาลุกขึ้นเขากลับไปคืนดีกับคุณป้าไปสลามคุณป้าและกลับมาเมื่อรู้ว่าท่านอบูเรเราะห์กล่าวอย่างนั้นมันจึงเป็นความทรงจำเลยนะครับพี่น้องว่าเราะห์มัตอัลลอฮ์ความเมตตาจะไม่ลงมายังกลุ่มชนใดที่มีพวกตัดญาติขาดมิตรอยู่ในที่นั้นถึงแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามนี่นะพี่น้องจะคบใครจะนั่งกับใครซอฮาบะห์เลือกนะครับไม่ใช่นั่งหมดทุกชนิดเลยนะของเราไม่เลือกเรานั่งหมดเราและผมก็เชื่อว่าไม่มีคนไหนกล้าถามแบบอบูเราะห์ท่านอบูเราะห์ถามด้วยลองถามสิครับพี่น้องคนสมัยนี้อีหม่านไม่เหมือนสมัยนั้นเดี๋ยวมันได้ต่อยกันกับคนถามและคนถูกถามเดี๋ยวมันได้ต่อยเดี๋ยวคราวนี้เรื่องใหญ่เลยครับพี่น้องแต่อบูเราะห์ด้วยกับอีหม่านด้วยกับเขาพี่น้องพูดและอีหม่านของผู้รับสารเนี่ยทั้งหมดมันจึงไปด้วยกันได้ดีสุดท้ายเกิดการเตาบัตวันนี้จึงเป็นการเตือนตัวผมและพี่น้องนะครับว่ารอมัดอัลลอฮ์ไม่มาหากมีการตัดขาดเครือญาติในนั้นใครที่ยังเป็นอยู่นะครับพี่น้องใครที่ยังตัดญาติใครที่ตัดญาติขาดมิตรนะจงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะจงอิสลาตัวเองและจงเตาบัตตัวจงขอโทษต่ออัลลอฮ์และจงกลับไปสู่การสัมพันธ์เครือญาติที่ดีกับญาติของท่านนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสไปหามาบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดดุอาให้กันพี่น้องและเนียดของเราไม่ได้จะตัดเขามีโอกาสไปเยี่ยมเราก็ไปเยี่ยมอย่างน้อยที่สุดการเยี่ยมเยียนญาติจะได้รู้ว่าญาติเราตอนนี้ลำบากหรือไม่ลำบากยากจนหรือไม่ยากจนมีกินหรือไม่มีกินเมื่อเรารู้เนี่ยเราช่วยอัลลอฮ์ให้บุญเราสองเท่าบุญบริจาคและบุญสัมพันธ์เครือญาติและแค่เราไปเยี่ยมญาติถึงแม้เราไม่ให้อะไรอัลลอฮ์ก็จะเปิดริสกีให้กว้างขวางแก่เรามากขึ้นนี่แหละพี่น้องหนทางในการเปิดริสกีผลบุญที่ยิ่งใหญ่สัมพันธ์เครือญาติอย่าทิ้งนะอย่าตัดญาติอย่าขาดมิตรนะครับพี่น้องมุสลิมต้องมีญาติต้องมีเพื่อนอย่าตัดญาติอย่าทิ้งเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดนะครับพี่น้องมุมินมีญาติโดยรวมแล้วญาติเฉพาะญาติโดยรวมคือใครทั้งหมดมุสลิมทั่วโลกเราคือพี่น้องกันและญาติเป็นการเฉพาะนั่นคือญาติสายเลือดของเรานั่นก็ทั้งหมดคือพี่คือน้องร่วมศรัทธาด้วยกันหมดเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อิซากุมุลลอฮ์ขอนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์อ่ะตอนนี้มีคําถามครับมาชาอัลลอฮ์พี่ชายต่างศาสนาเป็นมาฮรอมได้ครับก็พี่ชายก็ยังเป็นพี่ชายอยู่ไปยังไม่มีการตัดขาดในการเป็นอะพอนี่เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็อัลเลาะห์อะลัมนะครับมอรับขอคําชี้แจงด้วยเป็นมอรับชี้แจงไม่รู้เรื่องอะไรนะวันนี้นะถ้าเป็นมอรับนะฮะก็จะอธิบายว่าคนพี่น้องที่เป็นมอรับนะครับเวลาเราเข้าอิสลามญาติพี่น้องยังเป็นญาติพี่น้องอยู่ห้ามตัดขาดเขาคือพี่เขาคือน้องเขาคือคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณป้าไปเยี่ยมเยียนได้ปกติเลยนะครับห้ามตัดขาดกับคือญาตินะครับยอมญาติพี่น้องต่างศาสนาเชื่อมญาติพี่น้องอัลเลาะห์เพิ่มพูนรุสกีมั้ยครับเพิ่มฮะพี่เพิ่มพูนนะครับญาติพี่น้องเนี่ยถึงแม้จะเป็นต่างศาสนาเราก็ไปเยี่ยมเยียนอัลเลาะห์จะเปิดริสกีให้อินชาอัลเลาะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแต่เขาเป็นต่างศาสนาเรามารับอิสลามคนเดียวเขาลำบากขัดสนแต่เราเวลาเราให้เงินช่วยเหลือเขาเอาไปซื้อหวยค่ะเราเลยรู้สึกลำบากใจมากคือนำด้วยครับครับคืออย่างงี้นะก็เข้าใจไปอีกบางทีให้ปุ๊บซื้อหวยเลยคือคนต่างศาสนาอ่ะเราก็เข้าใจว่าเขาไม่มีเขตไม่มีลิมิตฉะนั้นเราให้ได้แต่ต้องบอกเลยนะสมมุติว่าให้ลุงเราลุงฉันให้ไว้กินนะอย่าไปซื้อเหล้าอย่าไปซื้อหวยนะเออกูไม่ซื้อหรอกพอแล้วไม่ต้องไปตามเช็คนะปล่อยนะปล่อยละเราพูดแค่นั้นพอเราตกลงแค่นั้นห้ามซื้อหวยห้ามกินเหล้านะเอาไปใช้ซื้อผักซื้ออะไรกินซื้อเอาไปนึงใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะพอแล้วแล้วเราไม่ต้องไปเช็คด้วยนะบางคนก็เกินไปมีไหนเมื่อวานเอาตังอะไรไปใช้บ้างลุงลองบอกโอ้ยพี่น้องท่านเช็คทีละอย่างแล้วก็ลุงบอกไปแต่ร้านเอ้ยไม่เอาละไม่ต้องเช็คเราบอกไปอันแรกจบแล้วนะฮะให้ต่อพี่ชายผมเป็นคนอีกศาสนาอื่นผมต้องวางตัวแบบไหนครับอาจารย์พี่ชายอันนี้เป็นน่าจะน้องรับอิสลามไปอยู่นะแล้วก็พี่ชายเป็นศาสนิกอื่นวางตัวแบบไหนวางตัวแบบเดิมปกติเลยนะไม่ต้องเดินเก๊กแล้วก็ไม่ต้องกันระยะห่างไม่ต้อง distancing กับพี่ความเป็นพี่น้องยังคงใกล้ชิดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเข้าไปพูดคุยปกติเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ถ้าเราดีกับเขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่คุยกับเราเราเจอเขาทักทายกับเขาตลอดแต่กลับถูกหมางเมินเราควรทำอย่างไรครับเหมือนที่เราพูดเมื่อกี้แหละครับว่าถึงเขาหมางเมินแต่เราอย่าหมางตาม
นะเราดีตลอดเขาจะยังไงปล่อยเขานี่คือการตัดการสัมพันธ์กับญาติที่ดีที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับตัวเราจนแต่ไม่มีใครมาหาคนรวยบอกว่าคนจนต้องไปหาสิเดี๋ยวนะเราจนไปนะเราไม่ไปหาใครคนรวยต้องมาหาสิรู้สึกว่าเราก็จะเก๋าเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราจนอาจารย์แต่ไม่มีใครมาหาครับคนรวยบอกว่าคนจนต้องไปหาถ้าแบบนี้เนี่ยนะถือว่าคนรวยแบบนั้นตะกบดไปอีกตะกบดนะฮะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนรวยเนี่ยเราเหนือกว่าเขาเนี่ยนะเราควรจะไปหาเขาด้วยซ้ำเพราะคนจนเนี่ยจะไปบ้านคนรวยเรื่องใหญ่นะครับไปบ้านไปนางเงี้ยไปอีกแล้วเราอยู่กระท่อมเล็กๆอ๋อโหบ้านสองประตูอย่าไปขอเรียกเดี๋ยวเป็นนางเจ้าไอ้นี่มันจะมาขออะไรหรือเปล่าเขาไม่กล้าหรอกครับคนจนคนรวยเนี่ยเรามีเนี่ยเราไปหาเขาเนี่ยเราจะไม่เขินมาอีกแต่คนจนไปหาคนรวยมันก็เขินกันนะกลัวเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าจะมาขอเงินอะไรหรือเปล่าจริงๆมันไปได้ทั้งคู่แหละแต่สมควรในฐานะคนที่มีอาจได้ทำสังคมเลยคนมีควรลงไปหาเขานะและอร่อยผลบุญมากมายอินชาอัลเลาะห์นะครับขอบคุณอาจารย์พูดได้เข้าใจชัดเจนดีมากพ่อแม่เป็นตาศาสนิกเคยสงสัยบางครั้งว่าควรปฏิบัติอย่างไรทำดีแล้วครับชัดเจนเลยนะนะครับชัดเจนนะถึงแม้ตาศาสนิกก็ยังเป็นอยู่นะครับทะเลาะกับพี่ตอนนี้ก็ยังไม่คุยกันอาจารย์มีวิธีไหนบ้างครับทะเลาะกับพี่อาจารย์ทะเลาะกับพี่นะตอนนี้ก็ยังไม่คุยกันมีวิธีไหนบ้างถ้ารอให้พี่มาขอโทษคงยากฉะนั้นถ้าเราอยากได้บุญเราเข้าไปหาเขาก่อนเลยถึงแม้เราไม่ผิดนะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนนะว่าเวลาเถียงเวลาทะเลาะกันคนที่ดีที่สุดคือคนที่เริ่มให้สลามก่อนเราพี่เราอ่ะเขาจะยังไงก็แล้วแต่เราเข้าไปสลามก้มบางขอมาอัพศักดิ์ศรีก็มีฉะนั้นเราเป็นคนเริ่มสลามเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์รักเรานะแล้วเราได้บุญมากด้วยนะครับไม่ต้องไปแคร์แล้วนะว่าผิดหรือถูกนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนพี่น้องคำถามแรกเมื่อกี้บอกว่าพี่ชายต่างศาสนาเป็นมาหรอมั้ยต้องแยกนะแต่เขาไม่สามารถจะเป็นวลีแต่งงานให้ได้แล้วนะเพราะคนละศาสนานะครับแต่ที่ผมบอกยังเป็นนี่หมายถึงว่ายังเป็นพี่เหมือนเดิมแต่เป็นวลีแต่งงานให้กับเราไม่ได้นะครับไอความเป็นพี่แน่นอนก็คือพี่นะนะครับอัลเลาะห์อะลัมนะครับที่มั่นใจนะครับอัลเลาะห์อะลัมบีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สัมพันธ์หรือว่ายังทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันเนี่ยผมจะบอกนะว่าอย่าว่าแต่พี่น้องเลยนะครับเพื่อนธรรมดาเนี่ยถ้าโกรธกันเนี่ยเกิน3วันนี่มีปัญหาแล้วนะครับและวันจันทร์วันพฤหัสเป็นวันที่อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับบ่าวเป็นวันที่อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับบ่าวจันทร์พฤหัสใช่จันทร์พฤหัสแต่เฉพาะคนที่ยังเป็นคู่กรณีกันยังไม่ขอโทษยังไม่อภัยกันแบบนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะให้ประวิงไว้ก่อนยังไม่ต้องยกโทษให้กับ2คนนี้นะฉะนั้นเนี่ยเรามีปัญหากับใครไม่อยากเรื่องยาวไปขอมาอัฟก็ได้ครับถึงไม่ขอมาอัฟเพราะบางทีเราไม่ผิดนะอย่างน้อยก็ไปสลามเมื่อเราเริ่มด้วยสลามนั่นคือชัดเจนแล้วว่าเราพร้อมที่จะสงบศึกไม่เสียฟอร์มอีกไม่เสียฟอร์มใช่แล้วนะครับมีอีกไหมครับไอ้ยินน่ะหนึ่งเวลาเขาละหมาดยันไม่จำตะดับแพ้คือใช่ครับบางละหมาดติดฝาผนังแล้วอ่านตามได้คือละหมาดเนี่ยถ้าละหมาดฟัดดูเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าอัลเลาะห์รู้เจตนาเราหากกรณีที่เราต้องการศึกษาจริงๆแล้วมันจำเป็นเราไม่มีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดวิสัยในการศึกษานะครับโอเคอันนั้นถือว่าเป็นการเรียนเป็นการฝึกที่ตัวเราจะละหมาดเพราะว่าสมัยท่านนบีเนี่ยไม่มีการเขียนแบบนี้เมื่อไม่มีการเขียนเนี่ยรอซูลท่านรอซูลก็จะอ่านออกเสียงดังเพื่อให้มะมูมซอฮาบะห์ได้ยินว่าอันนี้อ่านอะไรบ้างฉะนั้นเราจะเขียนแปะนะเพื่อศึกษาเอานั้นก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าจำแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ที่ต้องระวังเพราะสมาธิในละหมาดมันจะหลุดแน่นอนนะเราจะพะวงแต่นะแต่ว่าเราเนียดเพื่อการศึกษานะครับไม่เสียละหมาดนะไม่เป็นไรไม่เสียละหมาดนะครับไม่เสียละหมาดนะครับแต่ถ้าฝึกอ่านเนี่ยนะอินชาอัลเลาะห์นะฮะสักประมาณตั้งใจอัลเลาะห์ลําบางคนก็เดือนนึงก็จําฝึกเรื่อยๆฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็จําอย่าลืมนะอัลเลาะห์ให้สมองความจําเราอินชาอัลเลาะห์นะครับฉะนั้นการแปะเพื่ออ่านไม่ได้มีปัญหาเลยหรอกครับไม่เสียละหมาดนะครับไม่เสียละหมาดนะครับครับผมอยากรู้ผลบุญคุณค่าของมุอัซซินทั้งโลกนี้มุอัซซินไปที่เราเอาแก่แบ่งคนอาซานโลกนี้อัลเลาะห์ลัมนะสิ่งที่เขาได้มันมองไม่มันมองไม่เห็นแต่อาไครอดข้างหน้าเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกย่องคนมุอัซซินเสียงอาซานที่เราเปล่งออกไปทั้งหมดที่ได้ยินจะเป็นพยานให้เราในวันกิยามะห์เสียงอาซานฉะนั้นคนจะอาซานเนี่ยท่านนบีจะไม่เลือกคนที่เสียงเบาๆนะท่านนบีจะไม่เลือกคนที่เสียงเบาๆมาอาซานรอซูลจะเลือกคนที่เสียงดัง
และคนที่ท่านนบีเลือกก็ท่านบิลาลและแปลกนะพี่ถ้าเราดูเนี่ยท่านบิลาลเป็นคนผิวดำนะและเป็นคนที่เสียงที่มีพลังมากไม่ต้องดูเยอะดูสมัยนี้ฮิปฮอปผิวดำอ่ะแอฟริกันอเมริกันนะพี่น้องคนผิวดำเป็นนักร้องก็เยอะและพลังไอเสียงที่เขาแปลงออกมาเนี่ยนะคนผิวดำที่เสียงดังๆระดับโลกก็เยอะนะหลายท่านเลยบอกว่าอัลลอฮ์ให้ในคุณลักษณะบางอย่างนะที่กับบางคนที่มีฉะนั้นการอาซานใช้เสียงดังๆนะบางคนบอกมีไมโครโฟนแล้วอาจารย์ไม่ต้องดังคือดังเนี่ยยิ่งบ้านเราเนี่ยเขาโอเพ่นไม่ได้ว่าโอ้บางพื้นที่ต้องเข้าใจบางทีไม่มีมุสลิมเราไปดังปุ๊บเดี๋ยวมีปัญหาทางกับคนพื้นที่อะไรที่เขามีปัญหานะก็พอประมาณแต่ถ้าบ้านเราถ้าไม่มันอิสระฟรีอย่างเงี้ยนะพี่น้องเต็มที่คนเสียงดังท่านนบีเลือกในการให้เป็นมุอัซซินะคนอาซานนะครับแบบปีต้องเสียงดังหน่อยนะปล่อยเสียงดังเลยอินชาอัลเลาะห์อาจารย์ครับนี่คําถามท้ายกันนะผมสํานักงานไม่มีสถานที่ละหมาดอย่างผมเลยเข้าไปละหมาดในบ้านพักของเพื่อนร่วมงานในบ้านมีเจเวตจานครับที่เขากราบไหว้เราจะละหมาดได้ไหมหรือต้องไปหาสถานที่ละหมาดก็คืออย่าไปละหมาดหน้าเจเวตแค่นั้นเองเยอะแยะในบ้านเขาพี่น้องนะเหลียกเลี่ยงแต่ก็ห้องนี้มีเราก็ไปละหมาดห้องอื่นสถานที่นั้นไม่ได้แปลกนะฮะไม่ได้แปลกบ้านต่างชาตินี่เราก็ละหมาดได้ถ้ามันมีเจเวตอยู่เราก็ไปหามุมอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะแต่ถ้ามีสถานที่ที่ไม่มีได้ก็ดียิ่งขึ้นมันจะได้ไม่ชุบฮัตไม่วัสวัตนะครับถ้าไปเจอที่บ้านที่เขาไม่มีหรือสถานที่ที่ไม่มีพวกนี้เลยก็จะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆ ไม่มีจริงๆเราก็เลี่ยงที่จะเผชิญหน้าแล้วกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะนะก็ชัดเจนเลยนะครับโอเคนะก็ท้ายวันนี้นะครับก็อยากจะขอมูลขอให้ดอนขอบคุณพี่น้องทุกท่านและอีกอย่างนะที่จะเป็นสาเหตุในการตัดญาติพี่น้องได้ง่ายๆที่สุดนะอุบิลลาฮ์มินซาลิกไม่เข้าใครออกใครจริงๆนั่นคือเรื่องมรดกไปอันนี้เรื่องเงินเรื่องมรดกเนี่ยพี่น้องยิงกันสบายๆเลยนะบางที่มุสลิมนี่แหละครับพี่น้องซัดกันเลยนี่คืออารมณ์นับสูบผมก็ไม่กล้าพูดนะเพราะว่าไม่รู้วันหนึ่งข้างหน้าจะถูกทดสอบเรื่องไหนฉะนั้นยังไงที่สุดขอร้องให้เราผ่านบททดสอบไปได้นะครับเรื่องนี้ยิ่งใหญ่พ่อแม่บางคนพี่น้องเนี่ยสังเกตนะพี่น้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่นอะสมัยยังเป็นวัยรุ่นกันหมดพี่น้องเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยน้องโอ้ยผมว่าไอ้นี่ไม่เป็นไรหรอกให้น้องไปเถอะไม่ปัญหาเลยมันพูดได้มันยังไม่มีเมียนะน้องยังไม่มีสามียังไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเราเอาเงินจากพ่อแม่วันนึงที่เราโตเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องเลี้ยงลูกเอาคราวนี้แหละพี่น้องคราวนี้มันคิดเยอะเลยคราวนี้บาทเดียวบางทีจะไม่เล็ดเลยให้น้องเลยนะอัลลอฮ์สอบพี่น้องฉะนั้นขอดุอาให้เราผ่านการทดสอบนี้นะครับเราว่าไม่มีใครแย่งมรดกเราได้หรอกครับไม่มีคนอาจจะแย่งสมบัติเราได้แต่มันแย่งริสกีกันไม่ได้ริสกีเรายังไงก็ของเราอัลลอฮ์ให้ยังไงก็ต้องได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้พยายามแทบตายยังไงก็ไม่ได้นะครับยังไงก็ขอร้องให้เราผ่านบททดสอบให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะผิดพลาดประการใดวันนี้ก็ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับเจอกันใหม่มันพลาดหน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับสลามวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์